มาครับเข้าสู่วันที่หนึ่งเช้าตู่งั้นก็มันก็อะไรวะนี่คือการลดนี่คือการเริ่มต้นบททดสอบเข็มทิศแห่งความตายจะทำงานก็ต่อเมื่อมีใครบางคนตายหมายความว่าฉันต้องตามหาคนนั้นสินนะต้องตามหาคนแต่ว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงกับคนที่ฉันเข้าไปหาล่ะเสียงอะไรวะเพื่อนเหยื่อเอาเพื่อนดีกว่ายังไม่สามารถบอกได้เดาว่าฉันต้องรอดูก่อนอะไรวะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกซอมบี้จะออกมาตอนไหนก็ได้เฮ้ยอะไรเอ่ยยังไงต่อหญิงแปลกหน้าโหหน้าตาเหมือนนี้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้เธอเป็นคนเฮ้ยค่อยโล่งอกเฮ้ยฉันคิดว่าเธอเป็นพวกซอมบี้เอ้ยมีซอมบี้จริงเหรอวะช่างเถอะสวัสดีนี่ฮิลเดย์ฮิลเดย์เหรอฉันชื่อคิเรลยินดีที่ได้รู้จักได้เพื่อนใหม่แล้วเว้ยฉันเป็นกังวลว่าฉันจะผ่านบททดสอบไปได้ด้วยตัวเองยังไงดีใจจังที่เธอโผล่มาฉันทำด้วยตัวเองไม่ได้เห็นไหมฉันว่าฉันก็เหมือนกันยังไงก็ตามฉันต้องการให้ใครสักคนตายเพื่อฉันอันนี้คือเราคิดในใจนะฉันควรส่งจดหมายด้วยข้อความที่จริงใจอะไรเอ่ยแต่พวกเขาก็ให้กระเป๋าจดหมายกับฉันพวกเขาไม่ได้บอกฉันว่าจดหมายนั้นเกี่ยวกับอะไรฉันควรจะมอบมันแก่ใครสักคนเขาคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยแค่ร้อนนั่นแค่ร้อนเอาอะไรบ้างนั่นใช่ชายคนเดียวที่มาหาฉันหรือเปล่าอ๋ออันนี้ดีกว่าชื่อของเขาคือแครอนใช่คนนั้นแหละนั่นค่อนข้างแปลกแต่ก็ต้องขอบคุณเขาฉันตระหนักได้อีกครั้งว่านี่มันไม่ใช่ความจริงนี่บททดสอบของเธอคืออะไรหรอถามแล้วยูดี้คงจะถูกข่มขันด้วยบททดสอบฉันควรแต่งเรื่องขึ้นเอาแค่เธอไม่สงสัยก็พอเนาะต้องแต่งเรื่องว่ะพาไปอย่างที่หมายแบบไหนเหรอใบนิดหนึ่งได้ไหมฉันต้องไปทำเข็มทิศนี่ไปทำใบอะไรกันทีนี้มันหมุนไปทุกทิศเลยมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมีบางครั้งเกิดขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าเธอจะมีปริศนาของเธอเหมือนจดหมายของฉันเลยเอ้ากดผิดเธอเข้าใจได้เร็วดีๆนั่นแหละงั้นมาแก้ปัญหาด้วยกันเถอะขอบใจฉันจะพยายามช่วยเธอเหมือนกันเอ้าได้ความนิยมว่ะเยี่ยมเลยเราจะต้องสนุกมากแน่ๆเธอกับฉันเหมือนว่าเธอจะเชื่อที่ฉันบอกเกี่ยวกับเข็มทิศการที่เห็นว่าเธอบริสุทธิ์และมีความสุขแบบนี้มันฉันรู้สึกเสียใจเอากลายเป็นคนเลวซะแล้วกูโอ้ก่อนที่เธอจะลืมเอาเขามาจดหมายให้เราวะมันไม่บอกอะไรไว้นี่ไม่ฉันก็แค่ให้มันกับทุกคนที่ฉันเจอเพราะฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉันควรทำอะไรเสียงใครวะจะทำอย่างนั้นเอามีการยิงปืนวะอะไรเสียงปืนโอ้อ๋อโอ้ไม่หรอกเป็นไปไม่ได้เราต้องไปที่นั่นเราต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้คิดว่านะผ่านไปสักครู่มีเสียงวิ่งด้วยขอเอาโทรศัพท์เอ้ยเอาหูฟังออกแป๊บหนึ่ง
อ๋อมีเสียงปืนอีกแล้วชายที่ได้รับบาดเจ็บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอาหน้าช้าไปแล้วชายติดอาวุธจะทำอย่างนั้นให้ข้าได้มีชีวิตเถอะได้โปรดชายที่ได้รับบาดเจ็บตายแล้วอ้าวเฮ้ยเขาตายแล้วเขาตายแล้วจริงๆใจเย็นก่อนเดี๋ยวเขาได้ยินเราหรอกหมอบลงอุ๊ยฉันต้องทำให้ฮิวได้หุบปากไอ้นี่น่าจะพูดมาเฮ้ยแสดงตัวออกมานะเขาหันปืนมาทางนี้มาทางนี้ไปในตอกนั้นโอ้พระเจ้าพระเจ้าขาฉันสั่นไปหมดไม่ฉันทำไม่ได้ฉันขยับไม่ได้อะฉันเดาว่าเธอคงจะเครียดมากได้เวลาจริงๆเจ้าฆาตกรนั้นกำลังมาทางพวกเราเดี๋ยวก่อนนะเฮมทิสอาจทำงานถ้าฮิวได้ตายฉันจะทำยังไงดีเอาไม่ฉันทำแบบนั้นกับเธอไม่ได้นี่พระเอกเธอคิดอะไรอยู่ไม่ต้องวิ่งหรอกอยู่ด้วยกันนี่แหละมันจะทำให้เขาตกใจโอเคเขามาแล้วฉันต้องซ่อนเธอคนเดียวหรออืมคิดว่าปืนฉันคงทำให้เธอตกใจขอโทษด้วยแล้วกันฉันไม่มีทางเลือกถ้าฉันต้องการมีชีวิตหวังว่าเธอจะเข้าใจเขาค่อนข้างโอเคนะบางทีเขาอาจตัดเราอาจตัดสินเขาเร็วเกินไปฉันชื่อบาลาอัมบาลาอัมเธอฉันฮิวเดย์โอเคฮิวเดย์บททดสอบของฉันมันสร้างปัญหาให้กับฉันมากมายนั่นทำให้ฉันต้องการให้เธอตายเอาแน่นอนฉันยินดีฮะเขาจ่อปืนไปที่ฮิวเดย์ฉันควรจะทำอะไรสักอย่างหินเข้าไปใกล้ๆแล้วทุบเขาด้วยก้อนหินนี่เข้าไปใกล้ๆแล้วเขาจ่อปืนไปที่ฮิวเดย์นี่โอกาสของฉันความรู้สึกนี้มันอะไรของเขามองตรงมาที่ฉันเอายิงอีกแล้วยิงเก่งเหลือเกินโอ้อะอ้าวนั่นมันใกล้มากแต่เธอเห็นไหมมันก็เหมือนแมวเอ้ยฉันก็เหมือนแมวเวลาที่สัมผัสได้ถึงอันตรายนั่นแหละลาก่อนเอายิงอีกแล้วเอ้าอย่างวะตายเฉยโว้วโว้วเอ้าเอาย้อนกลับมาใหม่ว่ะโอเคมันจะตอบแบบเดิมนะมันไปถึงจุดหักเหตรงนั้นโดนยิงเฉยเลยว่ะเลือกผิดเฮ้ยมันจะยิงเอาไงดีวะคิดก่อนคิดกบจะยังไงดีว่ามันยังไงมันต้องยิงวะนี่นั่นก็วิ่งหนีไม่ได้เราจะตอบแบบเดิมนะฮะอ๋อนี่มันมีให้เซฟไม่ว่าเดี๋ยวไปถึงจุดนั้นแล้วเราค่อยเซฟแล้วกันโอเคเราเซฟก่อนเดี๋ยวพลาดอีกวันแรกเรายังไม่จบหมอเราต้องเคลียร์ไปเป็นวันๆโอเคเสียงปืนไปดูไหมอ่ะไปกูว่าโดนยิงแน่เลยไม่ไปดีกว่าเราต้องไปที่นั่นเราต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะยังไงก็ต้องไปว่ะ
ชายที่รับบาดเจ็บตายใจเย็นเนี่ยเขาก็ได้ยินเราหรอกเปลี่ยนลองเปลี่ยนคำตอบไม่ต่างกันเท่าไหร่เราต้องวิ่งโอ้ยังไงมันก็ไม่วิ่งวะเอาไงดีวะไม่เราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งอยู่ด้วยกันก็ว่าโดนยิงแน่เลยวะซ่อนแม่งรีโหลดแล้วยังไงมันก็จะยิงใช้หินไม่ได้ต้องซ่อนแล้วดูไปเอาล้อเล่นอ๋อแต่ทำให้ฉันกลัวโทษทีแต่ฉันจะไม่ฆ่าเธอแค่ตอนนี้หรอกเพราะงั้นเธอไม่ต้องกลัวไปนั้นโล่งใจมากเลยอีอย่าก่อนอะไรแค่ตอนนี้กันเหรออะและเธอคนนั้นที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นกับก้อนหินเธอชื่ออะไรไม่ต้องรีบร้อนกันหรอกไงๆเราก็มีเวลาเหลือฉันชอบที่เธอสองคนช่างแตกต่างกันฉันไฟกับน้ำแข็งมันน่าสนุกดีเธอสองคนและดูพวกเธอแตกคอกันเอ้าทำเป็นงานอดิเรกที่แย่ที่สุดดูสินี่ทำให้ฉันคิดอะไรได้ฉันหมายถึงฉันต้องฆ่าใครสักคนทุกๆวันเพราะนั่นคือบททดสอบของฉันคนเราก็ต้องหาวิธีสนุกที่จะไม่คิดถึงทุกอย่างใช่ไหมล่ะแต่ก็นะฉันจะยิงคนใดคนหนึ่งถ้าฉันอยากทำชีวิตก็เหมือนอยู่บนเส้นได้นะว่าไหมล่ะก่อนสาวๆเอ้าเราเป็นผู้หญิงเหรอเออใช่นี่วะนั่นมันตกใจชะมัดเลยแน่นอนสิมันนั่นมันวายร้ายแค่คิดถึงเขาฉันก็กลัวแล้วแล้วเธอคิดว่าทำไมเขาถึงปล่อยเราล่ะเธอไม่คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมของเขาเหรอบางทีอาจเป็นสิ่งเกี่ยวกับบททดสอบก็ได้งั้นเธอก็คิดว่าอาจมีเหตุผลบางอย่างยังไงก็ตามฉันดีใจที่เจอเธอไม่ใช่เขาฉันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับมันแต่ฉันรู้สึกว่าฉันคงต้องการเพื่อนที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นกันฉันคิดว่าบททดสอบของฉันพยายามบอกฉันแบบนี้แบบพยายามหาคนที่สามารถเล่าและแบ่งปันความรู้สึกด้วยได้แล้วมันก็เหมือนกับจดหมายรักนะสิเธอพูดอะไรเลี่ยนๆแบบนั้นออกมาได้ยังไงไม่คนรู้บ้างนะโอ้ใช่ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องแสดงออกยังไงในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฉันมีเพื่อนที่สามารถพิชิตความตายได้ด้วยมันน่าตื่นเต้นจังไม่อีกแล้วฉันไม่กลัวบาลาฮัมอีกแล้วเอ้ยอีกต่อไปฉันรู้สึกเหมือนฮิวเดลเชื่อใจฉันแต่เข็มทิศแห่งความตายนี่มันเข็มมันสั่นแล้วก็หยุดเข็มนี้หยุดหมดแล้วหรือว่าจะพอเรื่องนี้เคเกิดอะไรขึ้นเกิดบางอย่างขึ้นใกล้ๆไอ้นั่นมันศพที่เองก็เห็นศพเหมือนกันตามเข็มทิศไปเอ้าลบเฉยไปกินอะไรวะไปกันหรือเปล่าหลายชั่วโมงต่อมา
มันเหมือนว่าเราเดินเป็นวงกลมเราใกล้ถึงหรือยังเอ้าเราคงต้องตั้งแคมป์แล้วแถวนี้เธอแน่ใจเหรอว่าจะอยู่กับฉันแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเราสองคนต้องผ่านไปด้วยกันเราจะพูดว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปและกองความตายเพื่อเราทั้งคู่การเจอฮิวเดย์เป็นคนแรกเอ้าเรื่องการทดสอบไร้สาระนี้จะหดหู่มากขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันหวังว่าเจ้าเข็มทิศนี้จะชี้ไปในทิศทางเดิมนะจบวันที่1โอเคอะไรเอ่ยแต่เพื่อดำเนินการต่อห้องจดจำครั้งสุดท้ายเอ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันที่2ความไว้ใจและความแข็งใจนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันที่2ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกัน